เปิดประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็เมื่อวานพลิกกลับลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวันนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยพยายามที่จะปรับขึ้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวต้านที่1160ขึ้นมาได้นะคะก็เลยทำให้เครื่องมือในกราฟรายวันเนี่ยยังเกิดสัญญาณขายอยู่แล้วก็ MACD เมื่อวานนี้ก็ปรับลงมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่แถวๆซีโร่ไลน์พอดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะหลุดลงมาได้อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เนี่ยเรามองแนวรับแรกไว้ที่1143นะคะซึ่งถ้าหากว่าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาปิดแกปที่เปิดไว้เมื่อวันที่11มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเห็นหลุด1143ลงมาแนะนำว่าให้ขายแล้วก็ลงมารอแนวรับอีกทีที่1127จุดนะคะส่วนแนวต้านวันนี้จะอยู่ที่1155แล้วก็1160เช่นเดิมนะคะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว CPO นะคะก็เกิดสัญญาณวกกลับนะคะหลังจากที่พักตัวไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเริ่มจะแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าที่ราคาเมื่อวานนี้ปิดไว้ที่ 35.25 ก็ถือว่าอยู่แถวๆกรอบล่างของเทรนไลน์นะคะก็คิดว่าน่าจะส่งให้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบกรอบบนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มองแนวต้านไว้ประมาณ 36.50 ถึง 37.50 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 34 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว BBL ก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ปิดอ่อนลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเครื่องมือ RSI เนี่ยยังมีสัญญาณของการฟื้นตัวอยู่แล้วก็มี EMA 75วันทำหน้าที่เป็นแนวรับถ้าหากว่าหากราคาช่วงสั้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาแถวๆ EMA 75หรือว่าประมาณ180บาทนะคะบวกลบนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสทำให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่186บาทนะคะส่วนจุดคัทลอสเนี่ยก็จะอยู่ที่179ค่ะถัดมาเป็นตัว CWT นะคะตัวนี้ก็ยังแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์นะคะประมาณสัก1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มจะมองเป็นไซด์เวย์นะคะแต่ว่า MACD ที่ยืนเหนือซิกนอลไลน์แล้วก็ซีโร่ไลน์ได้พักใหญ่เนี่ยคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะทะลุขึ้นจากกรอบไซด์เวย์เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านประมาณ2.24 ถึง2.30 ได้อีกครั้งนึงนะคะส่วนแนวรับของ CWT ก็จะอยู่ที่2.10 นะคะแล้วก็คัทลอสที่2.8 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะคาร์มาร์ทก็เป็นหุ้นที่เป็นลักษณะของกราฟสวยนะคะน่าจะเหมาะสำหรับการเล่นไวๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าปิดด้วยวอลุ่มที่เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะในไม้สุดท้ายของเมื่อวานตอนคอมาร์เก็ตนะคะก็จะมีลักษณะการฟื้นตัวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบของ V shape โดยมีแนวต้านเป็นจุดไฮก่อนหน้านะคะก็คือจบแพทเทิร์นรูปตัว V ที่ประมาณ 5.60 นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 5.10 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่ 5 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ